เมื่อสามีเข้าใจว่าน่าจะติดยาแล้วก็เกิดอาการหลอนลงมือสังหารภรรยาของตัวเองเนี่ยนะครับนั่นก็คือน้องเมทินีอายุน้องแค่27ปีเองคุณผู้ชมครับโดยทันทีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งแล้วเขาเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปเจอร่างของน้องเมทินีคุณผู้ชมครับถูกทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตโดยเบื้องต้นพบว่าน้องถูกแทงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะที่บริเวณลำคอส่วนทางฝั่งของสามีเนี่ยก็คือนายทิติเนี่ยนะครับไม่ได้หลบหนีไปไหนแต่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็มีอาการคุ้มคลั่งซึ่งจากการสอบถามเนี่ยเข้าใจว่าตัวของฝ่ายชายเนี่ยก็คือนายทิติมีอาการหูแว่วแล้วได้ยินคำสั่งเหมือนกับให้ไปทำร้ายโดยตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบคุณผู้ชมฮะจากการสอบถามทางครอบครัวก็ทราบว่าฝ่ายชายเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพตอนที่จับกุมตัวฝ่ายชายสักนิดนึงเนี่ยนะฮะปรากฏว่าฝ่ายชายมีประวัติเสพยาบ้าหลายปีแล้วก็มีอาการหลอนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวฝ่ายชายเนี่ยญาติเตรียมจะอพาไปหาหมอนะฮะแต่สุดท้ายเกิดเรื่องขึ้นก่อนโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองมีการคุมตัวฝ่ายชายไปสอบปากคำเนี่ยนะฮะวันนี้ทีมข่าวเราลงไปที่พื้นที่อ่อนนุชคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านน้องเมย์น้องเมย์เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามแล้วญาติเองเนี่ยพอรับศพมาเนี่ยจะต้องประกอบพิธีการฝังเนี่ยนะฮะโดยวันนี้คุณแม่เห็นบอกว่าเสียใจมากใช่ค่ะคือวันนี้คุณแม่ของน้องเมย์เนี่ยนำร่างของน้องไปประกอบพิธีฝังภายใน24ชั่วโมงแต่ภาพนึงที่มันบีบหัวใจก็คือว่าคุณแม่กับญาติอยู่ในจุดที่นำมาทำพิธีเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าวันนี้แม่ของทางฝั่งผู้ชายเนี่ยเดินทางมาที่นี่ด้วยแล้วพยายามจะเข้าไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องเมย์เข้าใจว่าจะไปขอโทษนั่นแหละแต่จังหวะนึงคือคุณแม่ทำใจไม่ได้เลยแต่ว่าจริงเขาไม่ทะเลาะกันนะต้องบอกก่อนนะฮะเพราะวันนี้ครอบครัวฝ่ายชายมาด้วยแล้วคุณแม่เองเนี่ยตอนที่กำลังจะพิธีฝังลูกคุณแม่เองก็เหมือนกับว่าเสียใจมากวันนี้เราไปสังเกตนะครับว่าครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยก็จะมีแม่มีลุงมีป้ามีอามาร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องเมย์เนี่ยนะครับมันมีอยู่ช่วงนึงครับผู้ชมฮะทางฝั่งแม่ของคนก่อเหตุเดินลงไปคุกเข่าแล้วก็เอามือจับขาของแม่คนตายเหมือนกับเนี่ยฮะเป็นการขอโทษหลังจากที่ลูกชายของตัวเองเนี่ยนะฮะไปก่อเหตุฆ่าน้องนี่คือญาติของผู้หญิงนะฮะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็คือคุณแม่น้องเมย์ส่วนทางคนที่นั่งอยู่กับพื้นก็คือครอบครัวฝ่ายชายคือวันนี้เองเนี่ยหลังจากที่ฝังน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้พูดคุยกับแม่น้องเมย์คุณอาริยาก็ถามบอกคุณแม่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องเมย์ถึงโดนฆาตกรรมอย่างโหดร้ายคุณแม่บอกว่าเอาจริงไม่คิดว่าลูกสาวต้องมาเจอแบบนี้ลูกสาวเนี่ยรู้จักกับนายทิติเนี่ยนะครับแล้วก็คบหากันเป็นเพื่อนรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันคบกันมาจนกระทั่งตอนหลังมาทราบประวัตินะครับว่าฝ่ายชายเนี่ยติดยาและที่สำคัญฝ่ายชายมักจะหึงคิดไปเองว่าน้องจะไปมีคนอื่นคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าฝ่ายชายหลอนหนักถึงขนาดที่ว่าเคยลากน้องเนี่ยไปตีนะฮะแล้วที่สำคัญมีครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ขวดเบียร์น้องต้องเอาขวดเบียร์ตีหัวผู้ชายเพราะไม่อย่างนั้นน้องไม่รอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ก็อุตส่าห์ให้อภัยก็คิดว่าบอกกับลูกสาวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาคงกลับเนื้อกลับตัวแต่ที่ไหนได้สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ที่ลูกแม่โดนฆ่าช่วงเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคะคือข้อมูลจากทางเจ้าที่ตำรวจเองแล้วก็ญาติๆในที่เกิดเหตุตอนที่รวบตัวทิติเอาไว้ได้คำพูดที่เขาพูดวนไปเวียนมาก็คือว่าเมฆ่ามังกรผมเมฆ่ามังกรผมทุกคนก็งงมากว่าหมายถึงอะไรเขาเนี่ยหลอนยาค่ะแล้วก็บอกกับน้องว่าน้องฆ่ามังกรของเขาหลังจากนั้นเขาก็ลงมือทำร้ายน้องตอนที่อยู่บนห้องชั้น2แผลที่เห็นเนี่ยคือมีที่บริเวณลำคอที่ทำให้น้องเสียชีวิตรวมถึงมีแผลที่แขนด้วยเข้าใจว่าจังหวะที่ทิติทำร้ายน้องเอามือปัดป้องนะคะทำให้มีดบาดที่บริเวณแขนตอนที่ญาติขึ้นไปที่ชั้น2คือบ้านเนี้ยญาติฝ่ายชายอยู่กันหมดเลยแล้วพอได้ยินเสียงก็วิ่งขึ้นไปไม่ทันแล้วค่ะน้องสิ้นใจอยู่ข้างที่นอนในห้องคำพูดสุดท้ายของทางด้านในรีนทิติเนี่ยก็คือฆ่ามังกรตามที่คุณแม่บอกคุณผู้ชมเชื่อมั้ยว่านอกจากน้องเคยดิ้นหลุดมาครั้งนึงเพราะน้องเนี่ยเคยจะถูกทำร้ายแล้วต้องเอาขวดเบียร์ตีหัวเนี่ยนะฮะแม่ก็เลยพยายามบอกว่าเฮ้ยถอยออกมาเถอะแต่สุดท้ายเขาก็กลับไปคบหากันเหมือนเดิมเหตุการณ์นี้แม่บอกเสียใจมากตอนแรกเนี่ยให้ทางด้านน้องเมย์เนี่ยบอกไปเกลี้ยกล่อมไอ้เจ้ารีนซิว่ามันจะไปหาหมอไหมรีนมันยอมไปหาหมอนะฮะกำลังจะพาไปหาหมออยู่ๆมันหลอนขึ้นมาแล้วฆ่าน้องซะก่อนนี่คือสิ่งที่แม่บอกคือถ้าไปหาหมอทันเนี่ยน้องจะไม่ตายจากคุณแม่ไปใช่ๆเขาพยายามเขาบอกอยู่หนูจะสู้หนูจะลองดูอีกสัก
ตั้งหนึ่งแม่เราพยายามบอกให้ออกมาถ้ามันไม่หายมันก็เราจะตายก่อนเคยพูดกันนะนั่งกินชาบูก็พูดกันตลอดบอกออกมาเถอะออกมาได้ก็ออกมาอย่าไปอยู่ตรงนั้นคนมันไม่ปกติน้องบอกเดี๋ยวลองสักตั้งหนึ่งเผื่อมันหายอะแม่หนูจะทำให้เขาหายได้เขาไม่อยากให้ลูกเราได้ดีมากกว่านะถึงเหรอเราไม่เคยตรงนี้เราไม่รู้เลยทุกลูกเราก็ไม่มีไม่มีเรื่องแบบนั้นแน่นอนถ้าคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ทางครอบครัวเขาส่งแชทที่ในทิติหรือในรีนหลอนใช่ไหมให้ดูแล้วข่มขู่น้องใช่ค่ะคือลักษณะการคุยกับน้องผู้ชายจะเป็นข้อความทางด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้คุณผู้ชมดูเขาบอกว่าเขามองออกนะว่ารักแต่งงในบางเรื่องที่เธอทำผู้หญิงถามว่าทำอะไรจ่อปืนไปทางรัฐไงรัฐเนี่ยเป็นชื่อญาติของทิติน้องก็งงบอกว่าฉันมีปืนตอนไหนทิติบอกเสียใจคือน้องกำลังจะบอกว่าทิติหลอนคิดว่าน้องเอาปืนไปจ่อญาติซึ่งน้องไม่มีปืนเธอคิดได้ไงจะบ้าหาหมอซะถ้าคิดแบบนี้อีกทางเดียวที่จะช่วยได้เธอไม่ฟังเขาเลยคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเราเจอครอบครัวผู้ชายนะอย่างลุงบ่าวบอกเอาจริงตอนแรกเนี่ยเขาไม่รู้น้องผู้หญิงถูกฆ่าด้วยนะถ้าย้อนกลับไปในจุดเกิดเหตุลุงบ่าวบอกตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีญาติของน้องเนี่ยบอกว่าผู้ชายเนี่ยมันคลั่งอีกแล้วหลานคลั่งตัวเองเนี่ยก็เลยเตือนบอกเฮ้ยงั้นอย่าเข้าใกล้ผู้ชายมันเนี่ยนะฮะเพราะกลัวว่ามันจะทำร้ายลุงเลยตามไปที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเชื่อไหมภาพบ้านที่เกิดเหตุฮะจนกระทั่งไปเจอหลานตัวเองใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วคุยไม่รู้เรื่องไอ้เรื่องฆ่ามังกรเนี่ยนะฮะเลยพี่บอกเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆพอไปถึงตอนแรกยังไม่เจอมีดเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็พาหลานขึ้นไปสงบสติบนชั้น2ปรากฏว่าหันไปเห็นน้องเมย์ตายแล้วฮะคุณลุงบอกเอ้าเกิดอะไรขึ้นกับเมย์เพราะตัวของเมย์เองโดนปาดคอนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งลุงก็ยอมรับว่าตกใจฮะหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบาดแผลเชื่อว่าเมย์น่าจะพยายามแย่งมีดสุดท้ายก็เลยถามบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นลีนก็หลอนล่ะฮะบอกว่ามันฆ่ามังกรผมมันเอามังกรผมไปยอมรับว่าหลานมีประวัตินะครับผู้ชมฮะเคยรักษาเรื่องจิตเวชแล้วก็หลานกลับไปเล่นยาอีกบางช่วงถ้าขาดยาหลานเองเนี่ยจะถึงขั้นจำพ่อจำแม่ไม่ได้ mm-hmm. เห็นบอกว่าใช้ไฟฉายเนี่ยนะฮะไล่ส่องดวงตาเปิดดวงตาพ่อกับแม่และดูว่าใช่พ่อจริงแม่จริงหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่ไม่เคยทุบตีใครเข้าใจว่าน่าจะขาดยาในฐานะลุงของเขาก็ขอโทษครอบครัวของน้องเมย์ด้วยเขาไม่ได้คุยถึงเรื่องนั้นเลยเขาสั่งเขาถามว่าใครทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่ตัวเขาอ่ะมีคนสั่งให้มาฆ่าปามังกรเหมือนใครสั่งเขาถูกต้องใครสั่งให้เขาฆ่าปามังกรแล้วก็ทุกอย่างเขาทำเพื่อทุกคนแล้วอะไรซึ่งแล้วก็เขาบอกว่าใครสั่งให้ให้เขาฆ่าปลามังกรอะไรของผมรู้ซึ่งใช่ผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจคำพูดของเขาแล้ววกมาอีกทีนึงก็บอกว่าไม่ใช่ลุงตัวปลอมชี้มาที่ผมว่าเจ้าที่มาเนี่ยครับวันนี้รุ่นพี่ของคนตายเนี่ยนะครับก็บอกกับทางอมรินทร์ทีวีแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่ามันมีแชทอะไรกับฝ้ายข้อความสุดท้ายเมื่อวานนี้ค่ะน้องเมย์ส่งหาเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งคือหลังจากที่คุยกับรีนแล้วรู้สึกว่าระยะหลังเนี่ยรีนไม่ไหวและพอเกลี้ยกล่อมให้รีนไปหาหมอได้ส่งรายชื่อโรงพยาบาลไปคุยกับเพื่อนนะคะบอกพี่มันยอมไปหาหมอละแล้วก็ส่งรายชื่อโรงพยาบาลเกี่ยวกับจิตเวชมาปรึกษารุ่นพี่ว่าจะพารีนไปรักษาที่ไหนดีนัดหมอโรงพยาบาลไว้เช้าวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้เกิดเรื่องใช่วันนี้จะพาไปหาหมอตอน8โมงเช้าแล้วสุดท้ายไม่ได้ไปมาเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นซะก่อนผู้ชายอะค่ะใส่ร้ายป้ายสีว่าเขาทำไม่ดีซึ่งมันไม่เป็นความจริงแล้วเราไม่ได้เข้าข้างซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าจะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยน้องจะบอกเราความจริงใช่ถ้าเราพูดกันผู้หญิงความจริงอยู่แล้วค่ะผู้ชายไปคิดเองใช่ค่ะหาว่าเราแอบไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเขาเป็นรักผู้ชายใช่ค่ะถ้าไม่รักคงไม่ทนอยู่อย่างนี้หรอพี่เห็นว่าในความพี่เอาอีกแล้วเขาว่าหนูอีกแล้วแล้วเขาก็ส่งแชทมาให้ดูหาว่าผู้หญิงเนี่ยจะไปทำร้ายคนที่เขาแบบรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่คนในครอบครัวเนี่ยค่ะกำลังจะพาไปหาหมอแต่เกิดสลดขึ้นก่อนเนี่ยนะฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย
อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ